หมอเพื่อน EP ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของอะไรที่ยิ่งเลิกยิ่งดีต่อสุขภาพไปแล้วใช่แล้วค่ะโอ้โหหลายเรื่องนะทั้งเลิกนอนดึกเลิกทานดึกแล้วก็เลิกสูบบุหรี่ด้วย EP นี้เรายังมีอีกหลายเรื่องเราเป็นเรื่องว่าอะไรที่ยิ่งทำสุขภาพยิ่งแย่ดีไหมได้เลยค่ะเพื่อนเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ทุกคนคิดว่าดีกับสุขภาพแต่ไม่ได้ดีสำหรับทุกคนนะคะสองอย่างที่คิดว่าเป็นอาหารสุขภาพที่ดีกับร่างกายแต่ไม่ได้ดีสำหรับทุกคนค่ะมันมีด้วยเหรอแน่นอนค่ะอ่ะสิ่งแรกเลยคือน้ำผักปั่นผักไหมคะผักค่ะโสรสนะคะน้ำผักปั่นที่ทุกคนคิดว่าดีกับสุขภาพเราได้ไฟเบอร์เต็มๆคลอโรฟิลล์สารต่างๆนะคะแต่เขาส่งผลไม่ดีกับคนที่เป็นโรคไตค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตระยะที่4ระยะที่5อย่างที่2ค่ะโปรตีนปั่นโอ้โหครบเลยผมอ่ะที่ทุกคนคิดว่าอุ๊ยดีกับสุขภาพโปรตีนชงเป็นผงก็ตามหรือว่าจะเป็นแบบถั่วมาปั่นต่างๆแม้กระทั่งน้ำที่แบบว่าอัลมอนด์เอามาปั่นเป็นนมอัลมอนด์สิ่งนี้ต้องระวังในคนไข้โรคไตเช่นเดียวกันโดยเฉพาะระยะที่4กับระยะที่5เราเริ่มต้นก่อนว่าเจ้าผักปั่นส่งผลอย่างไรนะคะถ้าเราเป็นคนทั่วไปธรรมดาพี่โบทานได้ไม่เป็นไรนะคะแต่คนที่เป็นโรคไตระยะที่4ระยะที่5เนี่ยเขาเริ่มจะขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายไม่ได้แล้วแล้วเวลาที่เราทานผักเช่นแบบจานเป็นอย่างนี้นะเป็นผักเป็นชิ้นเป็นใบเนี่ยไม่ได้เอามาปั่นเนี่ยเราจะทานได้ปริมาณไม่เยอะมากเพราะไฟเบอร์เขาทำให้เราอยู่ท้องแต่การที่เราเอามาปั่นเนี่ยจากคูณๆจานๆแบบนี้พี่โบแล้วเอามาปั่นแล้วมันได้แก้วหนึ่งครึ่งเดียวใช่เราก็จะทานเยอะขึ้นแต่ข้างในนั้นมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมที่เยอะจนเกินไปสำหรับคนที่เป็นโรคไตวายระยะที่4ระยะที่5อันนี้อันตรายเลยอันนี้อันตรายแต่ก็ยังย้ำว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตในระยะนี้ยังสามารถทานได้ยังทานได้เพื่อสุขภาพแล้วถ้าเราเป็นโรคไตในระยะเริ่มต้นล่ะในระยะเริ่มต้นเรายังต้องการโพแทสเซียมอยู่คือโรคไตระยะต้นๆเนี่ยโพแทสเซียมจะยังช่วยให้เซลล์เขาทำงานได้ดีอยู่แต่ระยะที่4ที่5เนี่ยเขาจะขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายไม่ได้เวลาที่เขาขับไม่ได้โพแทสเซียมที่เยอะจนเกินไปก็จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าระยะที่4ระยะที่5ต้องระวังระยะต้นๆเนี่ยยังได้อยู่ค่ะส่วนอันที่2คือโปรตีนปั่นนะคะ คนที่เป็นไตระยะท้ายๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถเขาเรียกว่าเนี่ยขับของเสียได้เหมือนคนทั่วไปนะคะแล้วเขาก็จะมีฟอสเฟตคั่งในร่างกายเยอะเจ้าฟอสเฟตในร่างกายเนี่ยพอเขาคั่งเยอะปุ๊บเขาจะไปจับแคลเซียมแคลเซียมมันดีกับร่างกายถูกไหมก็ทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเวลาที่เขาไปก่อการเนี้ยมันจะกลายเป็นตะกรันเกิดขึ้นซึ่งตะกรันนั้นแน่นอนว่าในหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบมากขึ้นนะคะแล้วก็ความที่กระดูกเขาก็จะบางมากขึ้นเพราะแคลเซียมแทนที่จะเข้ากระดูกเขาก็จะลดลงในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ฟอสเฟตคั่งมากจนเกินไปนั่นก็คือการปั่นประเภทโปรตีนซึ่งทั้งหมดรวมถึงโปรตีนชงด้วยนะคะที่เราเอามาปั่นสกัดเป็นโปรตีนหรือแม้กระทั่งนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมพิทาชิโอนมต่างๆที่เอาไปปั่นอันนี้จะทำให้ค่าฟอสเฟตในร่างกายเขาสูงเกินพอดีและอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นหลายๆคนเนี่ยทำกันบ่อยมากๆหรือมีแผนที่กำลังจะทำกันอยู่ก็คือการทำ IF คุณหมอ Intermittent Fasting หรือ IF คือหลายๆคนน่ะชอบทำแต่จริงไม่ได้เหมาะกับทุกคนนี่ไงที่อยากจะถามแล้วมันสำหรับใครหรือว่าคนประเภทไหนแล้วมันไม่เหมาะสำหรับใครบ้างครับคุณหมอคือจริงๆมีงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ฮือฮามากที่ผ่านมาในปีนี้นะคะของ American Heart Association คือเขาบอกว่าในงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าคนที่ IF คือหยุดกิน16ชั่วโมงช่วงเวลา8ชั่วโมงที่กินนะคะแล้วมีความเสี่ยงในเรื่องของcardiovascular คือโรคหลอดเลือดหัวใจ 91% ทีนี้คนที่กำลัง IF อยู่ทุกคนคือตกใจมากว่าอ้าวเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกว่า IF แล้วแบบสุขภาพดีไม่มีผลในร่างกายไม่มีผลนะคะทุกคนก็เลยตกใจมากแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะในงานวิจัยนี้เนี่ยเขาทำแบบสอบถามคน 20,000 คนครับซึ่งบางคนน่ะก็จำได้จำไม่ได้บ้างที่ตัวเองกินไปว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขาอ่ะทดลองในคนที่อายุประมาณโดยเฉลี่ย50ปีขึ้นไปซึ่งเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรายังรอเปเปอร์เต็มอยู่นะคะว่าถ้าเขาแบบลงในรายละเอียดให้เราดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันมาเลยอยู่แล้วคือการ IF เนี่ย
ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอะไรเลยเป็นระยะเวลา16ชั่วโมงครับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคือจะเกิดภาวะกระบวนการเรียกว่าออโตฟาจีคือการกัดกินเซลล์ตัวร้ายของตัวเองที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเราทำทุกอย่างแอคทิวิตี้เนี่ยค่ะเซลล์ร้ายของเราเนี่ยมันก็จะตายก็จะแก่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าช่วงที่เราไม่ได้ทานอะไรเลย16ชั่วโมงเขาจะไปกัดกินเซลล์เดดเซลล์พวกนี้ทำให้สุขภาพก็ดีขึ้นเหมือนเป็นการคลีนร่างกายตัวเองถูกต้องแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เหมาะกับการ IF เนี่ยต้องระวัง2ประเภทหนึ่งคือคนที่มีภาวะในเรื่องของแคนเซอร์หรือว่าโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าในช่วงของการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้เคโมช่วงนี้จะเป็นการที่เราจะต้องมีโหลดโปรตีนให้เพียงพอเพื่อให้เม็ดเลือดขาวเราทำงานได้ดีเพื่อให้ภูมิคุ้มกันไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารมาเพราะว่าเวลาที่เราเว้นช่วงที่นานจนเกินไปนะคะก็จะยิ่งทำให้กรดในกระเพาะนี่เขาหลั่งออกมาเพราะปกติเราก็จะหลั่งเช้ากลางวันเย็นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินไม่กินเขาก็จะหลั่งอยู่แล้วเวลากรดที่หลั่งออกมาแล้วไม่ได้ย่อยอะไรนะคะเขาก็จะไปย่อยโปรตีนก็คือเยื่อบุกระเพาะอาหารของเราเองถูกต้องอีกหนึ่งอย่างคือสิ่งที่ดีกับสุขภาพไม่กล้ากินเลยใช่ไหมคะฟังก่อนว่าเรื่องอะไรจะได้เลือกกินให้ถูกต้องเรื่องของวิตามินค่ะหลายคนก็คิดว่าอ้าววิตามินกินแล้วดีแต่จริงมากเกินไปนี่ก็ส่งผลกับสุขภาพได้พี่โบชอบทานวิตามินอะไรคะบ่อยที่สุดก็คือวิตามินซีทานทุกวันครับทานโดสเท่าไหร่คะก็คือเม็ดละ500เม็ดละ500เนี่ยหวานอร่อยผมก็จะทานทั้ง2เม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดแต่วันไหนที่รู้สึกว่าเพลินๆปากอยากกินอีกสักเม็ดก็อาจจะกินเพิ่มอีก500เป็น 1,500 แต่ 1,500 ยังได้อยู่ได้ครับโดยปกติโดยปกติโดยปกติก็คือ500ถึง 1,000 เป็นพื้นฐานนะคะถ้าประมาณ 2,000 ในช่วงที่เราเป็นหวัดอันนี้ได้นะเพราะว่าช่วงที่เราเป็นหวัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเซลล์ที่จะไปฆ่าเชื้อโรคต่างๆเขาต้องการระดับวิตามินซีมากกว่าเซลล์อื่น100เท่าเพราะฉะนั้นช่วงป่วยเนี่ยทานได้เลยถูกต้องค่ะถ้าในช่วงสั้นๆ 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยได้สำหรับช่วยบูสต์ภูมิวิตามินซีที่เราบอกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ถ้าโดสที่เขาสูงเกินไปเขาจะกลายเป็นโปรออกซิแดนต์คือกลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองซึ่งถามว่าเราต้องการอนุมูลอิสระบ้างไหมต้องการนะเพราะว่าเราต้องการฆ่าเซลล์มะเร็งการฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะปล่อยอนุมูลอิสระเข้าไปแล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิตามินซีที่เรียกว่าเมกะโดสโอ้ต้องเยอะคือโดสเยอะๆแล้วก็ให้ทางหลอดเลือดอันนี้ให้สำหรับการบูสต์ภูมิเพื่อที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขามีประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่ถ้าสำหรับคนปกติที่โดสสูงจนเกินไประวังว่าจะทำให้กลายเป็นสร้างอนุมูลอิสระให้กับตัวเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในภาวะปกติร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันก็ควรกินให้อยู่ในปริมาณที่พอดีพอดีถูกต้องแต่สามารถทานได้ทุกวันใช่ไหมคะคุณหมอถ้าวิตามินซีทานได้ทุกวันในช่วงเช้าถ้าสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ทานพร้อมอาหารได้ทันทีเพราะว่ากรดแอสคอบิกจะได้ไม่กัดกระเพาะค่ะและไม่ควรทานในช่วงก่อนนอนเพราะในช่วงก่อนนอนเนี่ยน้ำในตัวร่างกายเราไม่มีเยอะแล้วการสะสมของกรดแอสคอบิกที่จะไปจับกับแคลเซียมแล้วทำให้เกิดนิ่วในร่างกายก็จะเกิดง่ายขึ้นโอ้แบบนี้ต้องเปลี่ยนเวลากินแล้วเพราะผมจะไปอัดวิตามินในช่วงเย็นช่วงค่ำถ้าวิตามินซีขอสลับมาเป็นช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงดีกว่าโอเคครับกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณหมอเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยทำกันมานานแล้วบางคนก็อยากจะลองทดลองดูผมไม่เคยลองเลยกับการดีท็อกซ์ดีท็อกซ์มันก็มีหลายรูปแบบการดีท็อกซ์ดีจริงหรือเปล่ากับสุขภาพร่างกายของเราการดีท็อกซ์จริงๆมีหลายรูปแบบนะคะคือรูปแบบแรกคือการกินก่อนเช่นการกินสารที่ช่วยในการดีท็อกซ์ในกลุ่มกลูตาไทโอนเยอะๆถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นกลุ่มพวกมีกรรมฐานสูงนะคะเป็นแบบหอมแดงหอมใหญ่ต่างๆผักกลิ่นฉุนขึ้นช่ายพวกนี้ก็จะมีกรรมฐานเยอะซึ่งเป็นตัวตั้งต้นกลูตาไทโอนก็จะช่วยให้ดีท็อกซ์ง่ายๆหรือในกลุ่มวิตามินที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะวิตามิน A C E ต่างๆอันนี้ก็จะช่วยในการดีท็อกซ์ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากเวลาพูดถึงการดีท็อกซ์อะเราจะนึกถึงการที่ส่วนล้างทางลำไส้แล้วก็เอาสิ่งต่างๆที่มันยังหลงเหลืออยู่สิ่งที่ไม่ดีนี่ออกมาซึ่งถามว่ากลไกโดยหลักจริงๆทางการวิจัยแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีชัดเจนว่าเขาช่วยในการลดน้ำหนักหรือว่าช่วยในการขับสารพิษนะคะเพราะว่าส่วนมากเราใช้ในการส่วนล้างเพื่อก่อนที่จะส่องกล้องมากกว่านะคะแต่ว่าก็เป็นออปชั่นอลได้สำหรับบางคนที่เขาต้องการที่ให้แรงไฮโดรหรือว่าแรงน้ำเนี่ยค่ะเขาผลักให้ลำไส้เนี่ยเขาทำงานได้ดียิ่งขึ้นเป็นการเคลียร์ท้องใช่ซึ่งปกติร่างกายของคนเรา
ในขณะที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ตามอะค่ะลำไส้เราเคลื่อนที่อย่างเงี้ยตลอดเวลาส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราทานไม่ทานเขาจะเป็นระบบอัตโนมัติแต่ในบางคนระบบในการบีบตัวของเขานี่ช้ากว่าปกตินะคะเขาก็จะใช้การดีท็อกซ์เพื่อช่วยในการทำให้เร่งให้ลำไส้เราเนี้ยบีบตัวได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าส่วนช่วยในเรื่องของร่างกายคงเป็นในเรื่องของระบบการขับถ่ายที่ระบบการขับถ่ายดีขึ้นการทำงานอื่นๆของร่างกายก็ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าคนจะงามต้องงามจากลำไส้นะคะถ้าใครชมให้ว่างามต้องชมเขาว่างามไส้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าคนที่ขับถ่ายไม่ดีถ้าคนที่รู้สึกว่าอึดอัดร่างกายเมตาบอลิซึมเราก็จะเผาผลาญช้าลงนะคะผิวเรานะคะในการทำให้แบบสิ่งของเสียต่างๆเขาออกไปก็จะกำจัดได้น้อยลงเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นการดีท็อกก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยทำให้ในการปรับสมดุลลำไส้ให้มีการเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยในทางอ้อมในเรื่องการรักษาสุขภาพค่ะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องมากดีกว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเพราะมันเลี่ยงยากปัญหาเรื่องของความเครียดนี่แหละคุณหมออ๋อจริงๆเพื่อนว่ามันเป็นข้อหลักเลยของการยิ่งทำยิ่งแย่จริงแต่มันห้ามได้ไหมห้ามคนเราให้เครียดแบบเราก็ไม่เครียดได้ไหมคือยิ่งพูดยิ่งเครียดเฮ้ยอย่าไปเครียดสิไม่ได้โอ้มาเลยเต็มเลยยิ่งเครียดไปกว่าเดิมแล้วบางคนเครียดไม่รู้ตัวด้วยถูกต้องนะความเครียดสะสมเรื้อรังเนี้ยมีส่วนเป็นอย่างมากที่จะทำให้หน้าเราแก่ไวค่ะก็คือผิวเหี่ยวย่นด้วยใช่ต้องเติมโบท็อกซ์อีกตั้งกี่รอบแล้วถ้าสมมติว่าอันเราอยากจะไปแก้ที่มันปลายเหตุจริงๆอ่ะถ้ามันเหี่ยวย่นไปแล้วมันมีที่ไหนที่สามารถดูแลเราได้ไหมก็จะมีการโบท็อกซ์นะคะซึ่งเป็นการลดริ้วรอยนะคะสามารถมาพบได้ที่กรุงเทพมหานครนะคะคลินิกหมอเพื่อนนะคะสามารถนัดเข้ามาได้เลยไทยอินนิดนึงตอนนี้นะคะไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ขอนแก่นทำไมถึงจังหวัดตรงแบบนี้เออแล้วมีเหรอเขามีที่ขอนแก่นเหมือนกันค่ะคลินิกหมอเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่เซ็นเตอร์หลังมขนะคะเข้าไปได้เลยนะคะอยากจะขึ้นโบโทตรงนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับ AE เราได้เลยอ๋อนะคะขึ้นเลยนะคะไม่แต่นั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุละแต่ว่างี้พี่โบยังไงการโบท็อกซ์ที่ปลายเหตุเนี่ยค่ะมันมีงานวิจัยที่บอกว่าคนที่โบท็อกซ์แล้วริ้วรอยของเราลดลงทำให้ความเครียดลดลงได้อันนี้ก็ถูกต้องนะมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นมาแล้วเราไม่มีริ้วรอยอ่ะเรารู้สึกหน้าตาดีขึ้นสวยขึ้นริ้วรอยไม่มีแล้วก็ลดไมเกรนได้นะคะเพราะโบท็อกซ์นี่มันจะเวลาไมเกรนมันจะตึงคลายแบบกล้ามเนื้อมันยึดตึงยึดตึงใช่ไหมคะเราคลายกล้ามเนื้อไปนะคะไมเกรนก็ลดลงได้เช่นเดียวกันแต่ยังไงก็ตามพอวกกลับไปที่ต้นตอของความเครียดนะคะพี่โบความเครียดส่งผลกระทบกับสุขภาพเยอะมากคือถ้าให้เลือกว่าอะไรที่ยิ่งทำยิ่งแย่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเพื่อนยกให้ความเครียดความเครียดทำให้เส้นความยาวชีวิตหดลงมากกว่าสูบบุหรี่นะคะสูบบุหรี่ยังหดลง 7.4 นะคะอ้วนยังลดลงประมาณ 8.8 แต่ความเครียดทำให้ความยาวเส้นชีวิตหดลง10ปีค่ะเยอะมากนะ10ปีและทุกครั้งที่เราเครียดอะพี่โบคอลลาเจนเราก็จะลดลงริ้วรอยก็จะมากขึ้นแล้วในเมื่อที่คอลลาเจนมันหายไปแล้วเนี่ยหรือว่ามันลดลงไปมากๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปหาคอลลาเจนมาทานเพิ่มได้ไหมเพราะตอนนี้ตามท้องตลาดเนี่ยคอลลาเจนเยอะแยะมากมายหรือว่าเราหยิบแค่ปูเราเอาเล่นนะมั้ยปลายเหตุอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแก้ปลายเหตุอย่างเดียวเลยตรงนี้ไม่ค่อยอาจจะช่วยได้เราช่วยก่อนได้ได้ได้มันก็พอช่วยได้คอลลาเจนก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าคอลลาเจนที่ทานไปก็จะต้องมีโมเลกุลที่สามารถร่างกายสามารถดูดซึมได้ไบโอแอคทีฟคอลลาเจนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโมเลกุลที่แน่นแล้วก็ใหญ่จนเกินไปร่างกายอาจจะดูดซึมที่ลำไส้เล็กยากนิดนึงนะคะคอลลาเจนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเสริมได้เพราะว่าเขาก็จะช่วยในการสร้างคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไทวันนะคะคือชนิดที่1ที่จะช่วยในการทำให้ผิวเราเนี่ยตึงขึ้นหรือไททูชนิดที่2คือจะช่วยความก๊อกแก๊ปที่บริเวณเข่าของเรานะคะตัวนี้ก็จะช่วยเช่นเดียวกันคอลลาเจนก็สามารถเติมเข้าไปได้หรือว่าเราจะกินเป็นพวกแบบกระดูกหมูอ่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะมีคอลลาเจนที่ช่วยได้เช่นเดียวกันสังเกตว่าคุณจะมีอาการผมร่วงหลังจากที่คุณเจอสถานการณ์ความเครียดไป3เดือนเราเครียดวันนี้นะผมไม่ร่วงวันนี้นะคะคแต่3เดือนถัดไปเตรียมตัวเลยค่ะ3มาทีนึงนี่เป็นกำมือนั้นเราอาจจะเคลียร์เรื่องเครียดในใจไปเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นเครียดเลยอ่ะทำไมผมร่วงเยอะจังอันนี้เรียกว่าภาวะเทโลเจนอะฟูเรียมคือภาวะที่ผมสีดำดำแล้วเนี่ยร่วงหล่นลงมาหมดค่ะเคยมีแบบเคยได้ยินว่าผมขาวข้ามคืนไหมฮะมันมีภาวะหนึ่งของคนเครียดที่แบบผีเปล่าฝรั่งที่เขาผมขาวทั้งแบบข้ามคืนผมขาวหมดเลยแต่จริงๆเพราะว่าเขาเครียดมากจนกระทั่งผมดำอ่ะร่วงไปหมดเลยเหลือแต่ผมขาวอ๋อแล้วทำไมผมขาวมันไม่ร่วงไปด้วยอ่ะเพราะว่าคำว่าเทโลเจนอะฟูเรียมคือเฟสที่เป็นเทโลเจนเฟสของผมเราคือผมสีดำ
ถ้าเราเครียดผมสีดำมาเราจะร่วงเยอะๆนั่นเองโอ้แทนที่มันจะเป็นลูกสีขาวเนาะใช่แทนที่จะลงใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเครียดซึ่งค่อยๆปรับตัวไปเราไม่สามารถปรับได้เลยในทันทีนะคะแต่ในทุก 10-15 นาทีต่อวันนะคะอย่าลืมผ่อนคลายสมองนะคะด้วยการทำอะไรที่เรารู้สึกผ่อนคลายแฮปปี้ที่จะทำนะคะต่อจิ๊กซอฟังเพลงสมาธิสวดมนต์อะไรก็ได้15นาทีทุกวันจะทำให้เราสร้างแฮปปี้ฮอร์โมนมากขึ้นร้องเพลงก็ได้นะคะตอนนี้ทีมงานเรากำลังรำไปแล้วนะคะอันนั้นสติไม่ดีครับนั่งเฉยก็รำเหมือนไม่ปกติแล้วหรือเอาง่ายๆวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยคุณสามารถเปิดไว้ที่ 106.5 Green Wave ช่วง 11 โมงถึงบ่ายจะมีดีเจโบครับดีเจโบเป็นยังไงคะก็เพิ่งประจันได้ประมาณ 2-3 เดือนช่วยฟังกันนิดนึงแต่ว่าทุกคนปลื้มมากแล้วฮะใช่ค่ะฟังแล้วไม่เครียดใช่ไหมฮะไม่เครียดเลยค่ะอันนี้เป็นการผ่อนคลายทุกครั้งที่เราฟังเพลง IQ จะดีขึ้นนะคะเล่นไปเห็นไหมคะจริงๆแล้วถ้าเราคุณเครียดนะคะเปิดมาฟัง Green Wave 106.5 เปิดมาฟังสาระดีๆของหมอเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนสาระความรู้ดีๆแล้วทำให้คุณผ่อนคลายไม่เครียดเลยค่ะอย่าไปเครียดนะครับยิ่งเครียดยิ่งไม่ดีนะครับเจอกัน EP หน้ากับการไม่เครียดของเราในวันนี้เราต้องขอกินอีกสักนิดนึงนะคะหมอเพื่อนใส่กล่องกลับบ้านไหมฮะใส่กล่องกลับบ้านเพื่อนเป็นหมอ